จนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพายิวฉัตรมงคลสามีพร้อมกับลูกสาวน้องยูจินวัย6เดือนออกรายการคุยแซบโชว์ซึ่งออกอากาศทางช่องวัน31โดยมีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและเบ้นพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการช่วงหนึ่งของรายการมีการพูดคุยกันถึงกับดราม่าซื้อรถมินิคูเปอร์ให้กับลิลลี่ซึ่งเจนนี่ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ลิลลี่ควรจะได้และเหมาะสมกับเวลาเพราะอายุ18ปีทำใบขับขี่ได้ตามกฎหมายลิลลี่เป็นเด็กที่เหนื่อยมากแต่ไม่อยากได้อะไรมันเกินตัวเขาพูดมา3ปีแล้วอยากมีมินิคูเปอร์ทั้งที่เงินเขามันถึงแล้วเขาก็คิดแล้วคิดอีกเราก็คิด2คนพอวันเกิดปีนี้ก็ทำเซอร์ไพรส์ให้ก็มีดราม่าว่าอวดรวยซึ่งไม่ใช่แค่น้องที่ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นเรามาจากดินพอมีอะไรที่มันแปลกใหม่คนจะมองว่าบ้านนอกไม่เคยมีรถเปิดหลังคาหรอโชคดีที่ลิลลี่โตมากเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแต่เราเป็นพี่สาวเราเข้าใจถึงความรู้สึกดีการที่โดนด่ามันเป็นยังไงเราก็ให้กำลังใจสุดท้ายลิลลี่ออกมาโพสต์ขอโทษหนูยังสงสัยลิลลี่โพสต์ขอโทษเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอโทษที่ทำให้คนไม่พอใจกับการได้รถมาในครั้งนี้งงมากแทบจะมีการแสดงความยินดีเกิดขึ้นเลยลิลลี่ทำงานหนักเรียนหนักมากแทบไม่ใช้เวลาของวัยรุ่นเลยทำงานเพียงอย่างเดียวกดแชร์กดไลค์